สวัสดีครับคลิปนี้ก็มารายงานเพื่อนๆนะครับแล้วก็จะขอคุยเกี่ยวกับคําว่าประสบความสําเร็จนะครับแต่ละคนเนี่ยคําว่าประสบความสําเร็จเนี่ยผมมองว่าเวลาไม่เท่ากันบางคนมองว่าลงทุนธุรกิจนะฮะผ่านไป3เดือนขายไม่ได้ฉันเจ๋งแต่บางคนเนี่ยยังทุ่มเทต่อไปอย่างพี่คนนี้ครับนะฮะผมจำชื่อเล่นแกไม่ได้แต่ผมจะเรียกแกไม่ดีไม่จำตลอดแกพาลูกสาวมาช่วยเรียนนะครับหลายเดือนละแต่แกก็ยังตั้งใจทำแต่วันนี้เช้าวันนี้เป็นข่าวดีอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่แกตั้งใจมามันเริ่มมีจุดเริ่มต้นนะครับก็คือเริ่มขายได้เรื่อยๆเนี่ยส่งอีกชิ้นนะครับส่งอีกชิ้นนะครับแม้จะกำไรไม่มากนะครับกำไร60 บาทแต่ว่าสำหรับคนเริ่มต้นนะผมว่าขายได้แล้วก็มีกำไรถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับดีกว่าแบบเราตั้งใจทำบ้างไม่ตั้งใจทำบ้างขายไม่ค่อยได้ขายได้ขายแบบขาดทุนพี่คนนี้ตั้งใจมากนะตั้งใจมากเรียนกับผมแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วก็เริ่มออกเรื่อยๆแล้วผมบอกนะฮะคนที่ไม่เก่งคอมนะครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเพียงแต่ว่าความสำเร็จอยู่ที่นั่นเนี่ยมันจะใช้เวลา1เดือน6เดือน1ปี2ปี3ปีแต่ถ้าเกิดคุณยังไฟติ้งคุณยังพยายาม3ปีแล้วคุณเริ่มขายได้ขายดีผมก็ถือว่าคุณประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นผมมองว่าคำว่าประสบความสำเร็จของแต่ละคนมีไม่เท่ากันอย่างป่าเทพคุณดูป่าเทพแต่เขาเน้นเขาเจ๊งมาหลายธุรกิจเขาไม่สักเซสมาหลายธุรกิจจนล่าสุดเนี่ยเขาขายขนมจนเลี้ยงดูตัวเองได้นะครับร่ำรวยจากการอาชีพค้าขายขนมนะครับแต่จริงๆมันก็คือค้าขายเหมือนนะทำหนังก็ค้าขายทำหนังมาขายใช่ไหมนะครับอย่างที่ไม่ดีไม่จำนะฮะแกก็ดูคลิปเยอะแล้วก็สินค้าไอเดียที่ผมเอาไปให้แชร์แกก็เห็นบ้างหลายๆชิ้นหาสินค้าจากลิงก์ขายดีและแกก็ยังพยายามทำสำหรับหลายๆคนคำว่าประสบความสำเร็จอาจจะแค่คืนทุนค่าเรียนอีกคนนึงอาจจะบอกว่าตั้งเป้าว่าฉันต้องได้กำไรเดือนละ20,000เป้าหมายของคำว่าประสบความสำเร็จแต่ละคนตั้งเป้าหมายไม่เท่ากันแต่สิ่งหนึ่งผมอยากจะบอกว่ามีบางคนบอกว่าเรียนแล้วไม่ประสบความสำเร็จผมถามว่าคุณตั้งเป้าไว้ยังไงคุณตั้งเป้าไว้3เดือนถ้าไม่ได้คุณจะเลิกทำหรือคุณบอกคุณจะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะเริ่มขายได้เพราะฉะนั้นนะฮะผมมองว่าคำว่าประสบความสำเร็จมันหยุดแค่ว่าคุณจะเลือกทางเดินไหนให้มันไปได้เร็วที่สุดและคุณจะท้อเร็วแค่ไหนผมเชื่อว่ายังไงก็แล้วแต่ถ้าคุณเลือกมาถูกทางมันอยู่ที่เวลาที่คุณเลือกว่าเมื่อไหร่มันจะเริ่ม success แต่สำหรับคำว่าไม่ประสบความสำเร็จ1อันนี้อันเป็นไปได้ก็คือว่าคุณเลือกธุรกิจผิดทางแล้วทำยังไงก็ไม่รอดกับอีกอันนึงมันอยู่ข้างหน้าแต่คุณยังเดินทางไม่ถึงเพราะฉะนั้นผมมองว่าคุณเลือกธุรกิจก่อนเลือกจะทำอะไรคิดสักนิดนะฮะวิเคราะห์สักนิดว่าธุรกิจนี้มันไปได้นะแต่ถ้าเกิดมันธุรกิจนี้มันไปได้มันมีคนสักเซสแล้วผมมองว่ามันอยู่ที่ว่าคุณจะตั้งใจแค่ไหนคุณจะไปให้สุดทางหรือเปล่าเพราะมันสักเซสกับหลายๆคนมาแล้วแต่เรายังไม่สักเซสมันเหมือนเรายังจับทางไม่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้หลายๆคนคือเมื่อวานมันมีคอมเมนต์มาไงบอกว่าคนที่ไม่สักเซสอย่างพี่ไม่ดีไม่จำเนี่ยแกเห็นไหมแกยังเขียนมาว่าแกพยายามนะครับนี่ระหว่างที่ผมพูดไปนี่แกก็พิมพ์มาเลยพอดีเลยเพราะฉะนั้นผมมองว่านะครับเพื่อนๆคนที่ยังไม่สักเซสเนี่ยผมเรียกว่าแค่ยังไม่ประสบความสำเร็จผมไม่เรียกว่าคุณเจ๊งเพราะว่าผมมั่นใจว่า eBay Amazon สร้างคนรวยมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นผมอยากให้คุณลองตั้งเป้าอีกทีหนึ่งดูว่าตัวเองที่ผ่านมาเนี่ยคุณพลาดอะไรไปคุณทำอะไรขาดอะไรไปหรือเปล่านะครับอย่างคุณส้มเนี่ยผมตัวอย่างเคสเมื่อวานนะผมบอกเลยนะคุณส้มเป็นคนที่ไม่เก่งคอมพิวเตอร์เลยแต่คุณส้มตั้งใจเรียนตั้งใจทำมานั่งเรียนแบบจับมือทำภายใน2เดือนคุณส้มสามารถขายได้วันละ100 เหรียญเพราะผมบอกอะไรไปผมบอกขั้นแรกอ่ะคุณส้มตั้งเป้าขยายลิมิตก่อนเพราะลิมิตเราลงของได้น้อยคุณส้มทำ2ฝึกลงขายเอาลิงก์สินค้าขายดีผมเห็นอะไรขายได้ท
าสินค้านั้นคำนวณแล้วมีต้นทุนลงไปแต่พอคุณส้มลงไปประมาณ20สินค้ามันยังขายไม่ได้คุณส้มก็มาปรึกษาผมให้ผมเช็ควิเคราะห์ธุรกิจของคุณส้มผมก็บอกว่าคุณส้มขายของนิชเกินไปให้หาของแมสมาขายแล้วลงขายแบบแพงอันนี้บอกเคล็ดลับไม่ได้ให้ขายแบบแพงและคุณส้มก็ทำตามสิ่งที่เกิดขึ้นคือภายในระยะเวลาแค่2เดือนและคุณส้มมานั่งเรียนกับผมแค่ 3-4 ครั้งคุณส้มสามารถขายทะลุ100เหรียญนะครับทะลุ100เหรียญต้องบอกว่าทะลุ100เหรียญเลยนะครับเดี๋ยวหาคุณส้มก่อนนี่นะครับเนี่ยทะลุ100เหรียญนะครับได้ถึง2วันเลยในเวลาอาจจะไม่ติดกันแต่คุณส้มเป็นเคสกรณีคล้ายๆคุณเปิ้ลเมื่อประมาณพฤศจิกายนปีที่แล้วที่เริ่มขายได้100เหรียญแต่แบบยังกระจอกกระแจะแต่รู้ไหมคุณเปิ้ลน่ะเรียนผมอ่ะตั้งแต่เดือน6เดือน7กว่าจะได้100เหรียญเนี่ยคุณเปิ้ลวิ่งมาถึงเดือนแล้วคุณเปิ้ลเป็นผู้ชายต้องเก่งคอมกว่าคุณส้มอยู่แล้วกว่าจะมาได้ก็ 4-5 เดือนแต่คุณส้มเนี่ยไม่เก่งคอมเลยจริงๆผมขอลิงก์แกยังไม่รู้ลิงก์คืออะไรแต่ทำตามผมและหลักสูตรมาเรียนแบบหลักสูตรแบบจับมือทำคุณส้มสามารถเริ่มขายได้วันละ100เหรียญเนี่ยประมาณ 2-3 วันแล้วและผมบอกได้เลยผมกล้าพูดเลยนะณวันนี้นะวันประมาณต้นเดือนเมษายนนะครับก่อนสงกรานต์อีก2เดือนคุณส้มน่าจะทำได้วันละ200เหรียญผมกล้าพูดคอยดูกันนะฮะ2เดือนก็ประมาณเดือนมิถุนาเจอกันผมสัญญาในคลิปเนี่ยเดี๋ยวเราใครดูคลิปนี้นะเดี๋ยวมาตามผมเดือนมิถุนาแล้วจะดูว่าคุณส้มจะทำให้ผมได้ไหมถ้าคุณส้มขายได้วันละ200คุณส้มตอนนี้กำไรอยู่ประมาณ 20%100เหรียญเนี่ยคุณส้มจะได้เงินประมาณ600 200เหรียญคุณส้มจะได้วันละ 1,200 แล้วก็จะมีบางวันต่ำกว่า200บ้างบางวันมากกว่า200บ้างเพราะฉะนั้นคุณส้มเนี่ยถ้า 1,200 คุณส้มจะได้กำไรจากการทำ eBay ประมาณ 30,000 บาทต่อเดือนจากการที่คุณส้มเริ่มสตาร์ทเริ่มทำ eBay ตอนต้นปีและทำอย่างถูกทางและตั้งใจทำตามคำแนะนำคือไม่เก่งอะไรเลยผมมองอะไรเธอก็ทำส่วนพี่ไม่ดีไม่จำชื่อเล่นแกผมลืมแกก็ตั้งใจแต่มองว่าคือคนเด็กคนของแกนี่มีคุณส้มได้เปรียบอย่างหนึ่งคุณส้มมีคุณหมูเป็นเพื่อนแล้วคุณหมูเก่งคอมช่วยนะแต่ว่าผมก็พี่ไม่ดีไม่จำเนี่ยเราก็ยังพยายามกันต่อแล้วก็แกก็เห็นแนวทางแล้วว่าสิ่งที่แกเริ่มขายได้ค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็แกก็มีอะไรก็เข้ามาถามผมเรื่อยๆผมก็เชื่อว่าอาจจะช้าหน่อยแต่ถ้าเรายังพยายามผมเชื่อว่าแกต้องทำได้แน่ๆอีกไม่นานนะฮะอย่างน้อยกำไรเดือนละ 5,000 ก็ยังดีนะครับนี่ก็คือความพยายามผมมองว่าคำว่าประสบความสำเร็จของแต่ละคนไม่เท่ากันอย่างน้อยนะถ้าจะให้ผมบอกนะก็คือคุณพยายามเลือกธุรกิจที่มันเห็นว่ามันมีคนประสบความสำเร็จแล้วและคุณเดินไปตามทางของเขาหาทางหรืออาจจะมีอะไรทางของเราอีกสักทางนึงแต่เลือกธุรกิจที่มันการันตีว่ามันมีคนซักเซสแต่เวลาของการซักเซสมันไม่เท่ากันบางคนอาจจะ2เดือนบางคนอาจจะเดือนเดียวบางคนอาจจะ2ปีมันไม่สามารถบอกได้นะครับมันไม่มีเหมือนคนเป็นเชฟอย่างเงี้ยคือมันก็มีเชฟที่มันซักเซสแล้วรวยแล้วถูกปะอ่ะแต่ถามว่าแล้วเราจะเป็นเชฟได้ภายในกี่ปีบางคนกว่าจะเป็นท็อปไอ้อย่าเรียกท็อปเชฟเหมือนเป็นเชฟในโรงแรมอย่างเงี้ยคุณเริ่มต้นคุณต้องไปล้างจานก่อนกว่าจะถึงจุดพีคเนี่ยคุณต้องไปหั่นผักคุณต้องไปกว่าจะไปเป็นแบบโอ้เชฟโรงแรมที่รู้สึกเขาต้องใช้เวลากันเป็น10ปีนะกว่าจะได้ขึ้นแบบตำแหน่งใหญ่ๆดังนั้นผมมองว่าการขายของเนี่ยมันเป็นอะไรที่โคตรลัดคิวที่สุดละเพียงแต่ว่านั่นแหละการขายของมันก็เห็นคนที่มันสักเซสมาเยอะแยะเลยทั้ง eBay ทั้ง Amazon แต่นั่นแหละระยะเวลามันไม่เท่ากันคุณจะทำยังไงให้ร่นเวลาในการสำเร็จของคุณมากขึ้นหาช่องทางให้เจอนะครับส่วนสมาชิกของผมแนะนำเลยถามผมมามีอะไรก็ลองถามดูแนวทางสินค้าผิดไปไหมอะไรผิดไปไหมค่อยแก้ไขกันและผมเชื่อว่าอย่างน้อยกำไรจาก eBay Amazon เดือนละ10,000ไม่ใช่เรื่องยากครับนะคลิปนี้ก็เป
เป็นคลิปของพี่ไม่ดีไม่จำแล้วก็คุณส้มแล้วก็อยากให้ทุกๆคนลองปรับทัศนคติในการทำธุรกิจนะครับคิดให้มันแบบคิดบวกหน่อยหลายครั้งต้องคิดบวกเพราะว่าถ้าธุรกิจมันสักเซสมันมีคนสักเซสแล้วอ่ะคุณคิดบวกได้เลยมันไม่ใช่แบบว่าธุรกิจนี้ไม่เคยมีใครสักเซสเลยอันนั้นเครียดได้นะครับโอเคก็คลิปนี้นะฮะเป็นคลิปของโอ๊ตออนไลน์เหมือนเดิมนะฮะก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคลิปนี้ก็ไม่ต้องโฆษณาอะไรมากโอ๊ตออนไลน์แล้วกันจบละขอบคุณครับสวัสดีครับ